อีกหนึ่งยูนิตที่ถูกอัปเดตเข้ามาในรูปแบบของได้ฟรีความสามารถเขาก็ดีเหมือนกันนั่นก็คือ Ford DJ Speakerman ครับเพื่อนๆสามารถรับได้ฟรีจากการทำภารกิจตรงนี้เลยนะครับผมเราจะต้องเก็บภารกิจนะครับปลดล็อกเทียร์ของเรานั้นให้ถึงเทียร์25และเราก็จะได้เจ้า Ford DJ Speakerman มาแบบฟรีๆนะครับเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับผมเขาเป็นประเภท AOE ครับดาเมจเริ่มต้น400อัพแม็ก 1,500 และสมีการโจมตี15อัพแม็ก 50อันนี้ดีครับคูลดาวน์ 0.2 อัพแม็กวัต1คูลดาวน์ 0.2 อัพแม็ก1อ๋อผมเข้าใจแล้วครับเพื่อนๆเป็นตัวที่แบบว่าคูลดาวน์เร็วในช่วงต้นแต่ถ้าช่วงท้ายๆจะคูลดาวน์นานแต่จะหนักไปในเรื่องของดาเมจกับรัศมีการโจมตี DPS 400อัพแม็ก 7,500 นะครับผมเป็นการโจมตีค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าผมเปรียบเทียบกับระดับรีเจนก่อนหน้านี้ให้ดูนะครับในอีเวนต์ฮาโลวีนกับอีเวนต์วันขอบคุณพระเจ้าครับเงินที่ใช้เรียกออกมา300นะครับใช้เงินน้อยแต่ความสามารถจะ 100% หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเฮ้ยคาแรคเตอร์ของเขาน่ารักมากอะดูดิโอ้โหเป็นต้นคิดมากด้วยนะครับเอาวางไม่ได้พื้นที่ไม่พอต้องวางตรงนี้ อ่ะวางตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมคอยดักไว้ตรงนี้อ๋อจะต้องอัปเกรดก่อนอุ้ยมีเสียงเพลงด้วยทุกคนอันนี้มีเสียงเพลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆฟังนะครับเปิดนานไม่ได้ครับไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมอย่าเสี่ยงดีกว่าครับเพื่อนๆเรามาดูแอนิเมชันการโจมตีของเขากันนะครับผมแอนิเมชันการโจมตีไม่มีนะครับเหมือนจะต้องอัปเกรดไปก่อนหรือเปล่าในส่วนของตรงนี้ครับก็คือมีมอนเข้ามาในรัศมีการโจมตีก็จะถูกจัดการไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมวางพัมกินฟาร์มเมอร์ไปก่อนนะอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน400ใช้เงินน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเพื่อนๆคอยสังเกตคาแรคเตอร์ของเขานะครับว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมโอเคเราอัปเกรดเป็นเลเวล2มีลำโพงเพิ่มขึ้นมาซ้ายขวาแบบนี้นะครับอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน800ก็ยังใช้เงินน้อยอยู่นะครับในส่วนของเงินที่ใช้ในการอัปเกรดครับแต่เพื่อนๆสังเกตไหมเมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่เราอัปเกรดจากเลเวล1มาเลเวล2เนี่ยคูลดาวน์เขาไม่ลดเลย1วิเท่าเดิมนะครับเราจะต้องอัปไปเลเวล3ก่อนนะคูลดาวน์เขาถึงจะลดนะครับผมและในส่วนของเลเวล3เราจะไม่ได้ดาเมจเพิ่มนะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3เนี่ยผมอัปเลยนะโอเคมาดูคาแรคเตอร์ของเขากันครับพอเราอัปเป็นเลเวล3ปุ๊บเขาก็จะมีฟอร์แบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมลำโพงก็จะใหญ่ขึ้นลำโพงใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาหดลงผมดูไม่ทันนะเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัปเป็นเลเวล4เลยสคริปต์เว็บมานะครับผมขาดอีกนิดนึงอัปเป็นเลเวล4เลยนะครับทุกคนปุ๊บนี่อัปเป็นเลเวล4แล้วเขาจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสำหรับ DJ แล้วนะครับตอนนี้และเขาน่าจะแม็กอยู่ที่เลเวล5ครับ boxtest.com ฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่มีส่วนลดสูงถึง 70% ใน Toilet Tower Defense ทั้งยูนิตมาใหม่ยูนิตหายากยูนิตสุดฮิตอย่าพลาดโอกาสนี้เหมือนจะหลุดเข้าฐานนะครับทุกคนผมอัปเกรดเป็นเลเวล5อัพแม็กเลยนะครับผมนี่เวลาเราอัพแม็กแล้วคาแรคเตอร์ของเขาจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหน่ารักมากชอบอ่ะทุกคนดูดิน่ารักมากนะครับผมและรัศมีการโจมตีก็กว้างมากๆนะครับ240องศาครับเพื่อนๆคูลดาวน์ 0.2 ผมงงในเรื่องของคูลดาวน์เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูก่อนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนบอกเอาไว้แบบนี้นะครับหรือว่าตาผมลายก็ไม่รู้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับช่างมันนะครับคาแรคเตอร์เขาน่ารักให้อภัยได้ครับในส่วนของตรงนี้เรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าสามารถคอมโบกับยูนิตตัวไหนได้บ้างนะครับสำหรับเจ้า Ford DJ Speakerman เนี่ยโดยภาพรวมแล้วนะครับผมปัญหาหลักๆของเราคือการวางนะครับถ้าเราวางในจุดที่เหมาะสมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเล่นยากมากนะครับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าวางได้ไหมก็ดีนะครับผมซึ่งโดยปกติเขาก็จะวางกันประมาณตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าไปเล่นในแมปอื่นๆนะครับอย่างเช่นโหมดไนท์แมร์เนี่ยมันจะมีที่ให้วางน้อยมากนะครับเราจะต้องวางช่วงกลางๆแมปเลยนะครับในโหมดไนท์แมร์ก็อาจจะยากหน่อยสำหรับการใช้ยูนิตตัวนี้นะครับถ้าเป็นช่องแบบอย่างเงี้ยวางไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ไม่พอเราจะต้องหาที่โล่งๆแบบเนี้ยฮิตบ็อกใหญ่มากครับเพื่อนๆผมจะวางตัวที่2ไว้ใกล้ๆกันไม่ได้แล้ว วางตัวเดียวเต็มเลยโอ้กินพื้นที่มากทุกคนดูดิวางตัวเดียวเต็มเลยนะครับผมเราต้องเปลี่ยนมุมได้ไหมถ้าเปลี่ยนมุมได้อยู่แหมเราก็ฉลาดต้องนานนะครับผมไม่น่าไปโทษฮิตบ็อกใหญ่เลยน่าจะโทษตัวเองมากกว่านะโอเควางไว้ตรงนี้จากนั้นอัปเกรดให้แม็กไปอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เหงา
ลาฟเทอร์กีสปิกเกอร์แมนยูนิตจากอีเวนต์วันขอบคุณพระเจ้านะครับผมในส่วนของดาเมจเนี่ยเขาชนะเจ้าฟอสดีเจสปิกเกอร์แมนนะครับผมแต่เป็นรองในเรื่องของรัศมีการโจมตีส่วนคูดาวเขาเท่ากันเลยนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดก็เหมือนจะใช้เยอะกว่าเจ้าฟอสดีเจสปิกเกอร์แมนด้วยนะครับฟอสดีเจสปิกเกอร์แมนรัศมีการโจมตี50ถือว่ากว้างมากๆนะครับผมโดนสตันไหมอ่ะผมยังไม่เห็นเขาโดนสตันเลยทุกคนเฮ้ยหรือว่าเขาจะไม่โดนสตันจริงๆผมอยากรู้ต้องมาดูตรงนี้โดนหรือเปล่าตรงนี้มอนก็มาไม่ถึงตัวครับตายก่อนตลอด อะไรเนี่ยทำไมมอนบางมากเลยนะครับผมวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะอีกหนึ่งตัวจากนั้นอัพให้แม็กไปนะครับมาแล้วดูโอล็อกเก็ตและเชอร์ทอยเลทครับเราต้องดูตรงนี้ครับผมว่าเขาจะโดนสตันหรือเปล่าครับยิงมาเลยพวกยิงจรวดนายมาไม่ถึงอีกโอ้โหตายเร็วเหลือเกินผมวางยูนิตแค่นี้พอนะเราจะได้รู้นะครับว่าเขาจะโดนสตันหรือเปล่าเอาโดนแล้ว1ครับลาฟเทอร์กีสปิกเกอร์แมนโดนแน่นอนครับแต่เจ้าฟอสดีเจสปิกเกอร์แมนน่ะเพื่อนๆเหมือนเขาจะไม่โดนน่ะเป็นเพราะว่าฮิตบ็อกซ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเรียบร้อยครับมัวแต่วิ่งหาว่าตัวของเขาโดนสตันหรือเปล่าครับปรากฏว่าโดนครับผม เพื่อนๆผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเราเห็นเขาไม่โดนสตันนะครับก็คือว่าตัวที่จะสตันเขาได้เนี่ยต้องเป็นมอนที่มีการโจมตีระยะไกลนะครับเนื่องจากว่าตัวของเขาคาแรคเตอร์ของเขาฮิตบ็อกซ์มันใหญ่ครับพอเวลาเราวางเนี่ยครับผมมันจะไม่ติดกับทางมากจะไม่เหมือนพวกตัวเล็กๆนะครับมันเลยทำให้เหมือนกับไม่โดนสตันนั่นเองแต่ความเป็นจริงแล้วคือโดนนะครับผมฮิตบ็อกซ์ก็มีผลครับผมก็คิดว่าแต่ไม่โดนสตันที่ไหนได้โดนนะครับทุกคนแต่โดยภาพรวมแล้วทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับฟอส DJ Toilet นะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้เงินในการอัปเกรดน้อยความสามารถก็ดีแต่มีข้อด้อยคือฮิตบ็อกซ์ใหญ่นะครับผมฮิตบ็อกซ์ใหญ่มันก็มีข้อดีอยู่ข้อดีคือเวลาเราวางตำแหน่งไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนสตันนะครับผมเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาบวกกับฮิตบ็อกซ์ที่เราวางฮะมันไม่ติดกับขอบมากนะครับผมข้อด้อยเวลาเราวางไปปุ๊บเราจะวางตัวอื่นๆเสริมไปเนี่ยมันยากนะครับกินพื้นที่ไปเยอะมากโดยเฉพาะแมปอีเวนท์ที่มีที่วางให้น้อยๆถ้าเป็นยูนิตที่มีฮิตบ็อกซ์ขนาดนี้แล้วอยู่ในแมปก่อนหน้านี้อย่างเช่นโหมดเทอร์กีทาวบอกเลยว่าหมดสิทธิ์แน่นอนครับในการใช้งานไม่มีที่ให้วางนะครับผมและทั้งหมดคือรีวิวฟอสดีเจทอยเลทครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ